ในคลิปนี้นะครับผมโลกของ Minecraft นะครับผมจะกลมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกหมูหรือว่าตัวเราก็ตามทีนะครับผมไม่อยากจะกลมหมดเลยนะครับนะจะเป็นงั้นโลกนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามชมได้เลยนะครับผมคลิปแรกที่มีคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe มุ่งหน้าสู่2ล้าน Subscribe วู้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอยู่ผมมั่นนะฮะแน่นอนวันนี้ผมอยู่กับปาร์คเนี่ยครับผมใช่มั้ยพี่ปาร์คใช่ครับวันนี้นะครับเรามาเล่น Minecraft นะครับแต่โลกมันกลมนะครับสังคมมันเหลี่ยมเฮ้ยพี่ปาร์คทำไมตัวมึงดูแปลกๆออกมาเพื่อนเหมือนมึงอ่ะเพื่อนเอ้ยกบจัดเลยฮะทำไมตัวคนนิดดูแบบเป็นเหมือนซูโม่อะไรครับเนี่ยนักมวยปั้มเหรอเราอ่ะ His name is John C นักซูโม่เหรอกบคือแบบตัวเราคือกลมมากทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูสัตว์กันทุกคนบางคนบอกตัวมันกลมเหมือนเดียวสัตว์ก็กลมกลมหมดครับผมยกเว้นน้ำนะฮะคุณดูหมูดิคุณดูหมูดิเฮ้ยหมูมันเท่ว่ะเท่มันเฟี้ยวอ่ะมันเฟี้ยวทุกคนหมูมันเฟี้ยวอ่ะนะเฟี้ยวจัดเควันนี้เราเล่นไหมครับแบบว่าตัวกลมกันนะครับคุณปาร์คซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมในวันนี้เราจะให้คุณทำการเล่นนะครับผมนั่นคือทำคุณต้องสร้างบ้านในเกมนี้ให้ได้ครับเป็นบ้านกลมบ้านเหลี่ยมแต่กลมนะฮะแล้วก็หาเพชรในเกมนี้ให้เจอทุกคนผมจะดูว่าคุณจะมีประสิทธิภาพในการที่จะสร้างบ้านโดยปราศจากความแหลกได้หรือไม่ใช่เพราะหมัดนี้มันแหลกมากนะคือเริ่มจากตัดไม้ก็แหลกแล้วลองดูใช่ครับผมเฮ้ยไม่แหลกว่ะเดี๋ยวยังไม่แหลกไม่แหลกเหรอเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยอัจฉริยะอุ้ยแหลกแล้วเว้ยนี่ทุกคนเผื่อแบบบางคนไม่เข้าใจความแหลกนะผมขอบ้างว่าขอเราบ้างจัดไปจัดไปอ้าวไม่แหลก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 โอ้ใครแหลกเขาแหลกกันไม่มีดูไม่แหลกครับผมเนี่ยนะโชว์ประสิทธิภาพไอ้ก้าวเข้าไปต้องให้ดูด้วยว่าเราปรับระยะมองเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวมองเห็นปรับสองกับเพื่อนล่ะสองก็ลองทุบใหม่เดี๋ยวทุบใบไม้ดิสี่แหลกอะแหลกแล้วประสิทธิภาพห่วยแตกกันหมดเลยโอ้ยคืออยากจะบอกนะครับว่าหมัดนี้นะครับคอมคนที่คอมไม่แรงเล่นไม่ได้นะทุกคนจริงครับผมคือคอมต้องซื้อเอาเป็นแสนมาเล่นไหมครับจริงคอมเท่าไหร่ซื้อมาประมาณ100,000คอมกูซื้อมา100,000เหมือนกันกูยังเล่นแหลกเลยครับผมหมดที่มันอะไรกันเนี่ยเรียกว่าโลกมันกลมสังคมมันรอนี่อุ้ยดูตัวข้าวดิเฮ้ยตัวข้าวโอ้ยเท่จัดเลยมันเอาเลเยอร์มาวางกันในการบล็อกโอ้โหมาพิกแอคเดี๋ยวพิกแอคไม่กลมไปด้วยดูโอ๊ยจริงๆเราน่าจะแบบว่ามองทะลุไปข้างล่างแล้วเห็นแร่ได้เนี่ยแต่มันทำไม่ได้อะทำได้แค่แบบมันเห็นแบบเป็นเส้นฟ้าๆอย่างเงี้ยใช่ครับทุกคนนะไม่สงสัยว่าทำไมมันถึงแบบว่าดูมืดๆดูดำๆเพราะว่าเราลงออปติฟายด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราลงมอดออปติฟายมันจะทำให้มันมืดๆดำๆแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงเราจะอัดคลิปไม่ได้ครับทุกคนคือแค่ขนาดลงอ่ะยังแหลกอ่ะคิดดูครับใช่ครับคือตอนผมไม่ลงผมลองสอบปากปากมึงลองไม่ลงดิว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ไหวนะคือเดินยังแหลกเลยนี่สร้างอุปกรณ์เดี๋ยวมันจริงๆมันดูแบบดูหลอนๆนะแบบรอบๆมันเหมือนเป็นห้องมืดๆเลยอ่ะคุณลองสร้างบ้านดูให้คนอยากรู้ว่ามันจะหลอนแค่ไหนว้าวว่าการสร้างบ้านไม่น่าหลอนแค่ไหนหรอกนะเอ้ยไม่เท่าใต้ดินอ่ะไปดูไก่ว่ะดูไก่ว่ะเอออยากเห็นไก่ไม่เคยเห็นเลยไหนๆๆเฮ้ยไก่ไก่บรอไปโอ้ชิเกนโอ้ภาพมันดูแบบกากอ่ะทุกคนทำไมกูเห็นตัวไก่มันดูสว่างผิดปกติวะไก่ shining เหรอคือบล็อกมันมืดกับไก่มาดูสว่างเป็นไก่ตัวเดียวนั่นคนที่สว่างป่ะวิ่งตรงหน้ามุ่งหน้าสู่แกรนเรียกว่าแกรนบูแกรนไลเออแกรนไลกันต่อเย้วันนี้นะเราทำการสร้างบ้านกันนะพี่ปาร์คซึ่งบ้านเราจะสร้างบ้านแนวไหนครับเราให้คุณปาร์คที่เคยเป็นอดีตบิลดเออร์สร้างดีกว่าโอ้ยเฮ้ยคุณแน่ใจเหรอว่าใช่ผมเนี่ยอดีตบิลดเออร์ใครก็รู้จักกันนะคุณแม่เอ้ยเดี๋ยวนั้นนี่เหมืองใช่ไหมโอ้ไหนไหนไหนผมไปดูเหมืองหน่อยมานะพี่ปาร์คเราจะดูเหมืองกันโอ้ยมืดเลยวะอุ้ยเสียงหลอนมาเฉยยังมืดดูเพื่อนจ้าแล้วเราต้องหาฐานนะเราจะได้ไม่มืดในเกมนี้ฐานเดี๋ยววะเราจะแยกออกไว้อะนี่นี่เฮ้ยปู่คุณตาดีนะครับเนี่ยโอ้ยคุณดูไว้นะตาผมเนี่ยทำมาจากสุดยอดตาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูทางไอ้เฮ้ยตีหาป้าเฮ้ยผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ตีฮีโร่บายตีเหรอวะฮีโร่บายมีคุณดูเฮ้ยท็อดก็กลมเนี่ยว่ะท็อดก็กลมเฮ้ยซอมบี้ไหนซอมบี้ซอมบี้อย่างเฟี้ยวเลยดูซอมบี้กลมเลยโอ้ยซอมบี้เหมือนซอมบี้ตัดสกินเฮดเฮ้ยสเกลยิงตัวอะไรยิงมาเฮ้ยสเกลกลมสเกลกลมไอ้โลนเพื่อนลบเพื่อนเฮ้ยเท่ว่ะโหสมแล้วเนี่ยเป็นนัก PVP เนี่ยเขาเรียกว่าผมอะเปลี่ยนละไม่ใช่นัก PVP ละเป็นแล้วผมเป็นนักสปีดรันเนอร์แล้วคุณเฮ้ยผมเคยจบ Minecraft ได้ภายในชั่วโมงนึงกันนะหรือว่าทำยากมากในไทยตอนนี้มามาฝั่งนี้เราจะหาเหล็กให้เจอนะปาร์คกระตุกตาใช่ซึ่งการหาเหล็กเจอแต่ว่าเดินผ่านก็ได้เฮ้ยแต่ว่าเราโกงได้เว้ยเพื่อนดูเอ้ยข้างล่างมีลาวาข้างล่างมีลาวาเขาฝันเราจะเป็นจริงเราเจอเพชรแล้วโอ้ my god แน่ว้าวจริงๆเพชรเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ประมาณวาย13นะ13 14 15นะแต่ว่าถ้าลงไปเนี่ยโอ้เพื่อนลาวามันกลมเว้ยไอ้ลาวามันเหลี่ยม
ลงเลยดิเฮ้ยโอ้รอดปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวคุณหลบมาหน่อยเดี๋ยวนี้ฝากกวบเพชรน่าจะเริ่มหายากแล้วดูแลแต่ละอย่างดิดูแลโคดิแลโคโอ้แลเหล็กโอ้เฮ้ยเจอแลเหล็กแล้วเพื่อดูแลเหล็กนี่นะครับนะครับไหนๆคุณลองหาแลเหล็กดูสิไหนนึงลองวิ่งหาแลเหล็กดูไหนๆเฮ้ยกูเจอตัวเขียวอ่ะนี่ตัวเขียวตัวเขียวเฮ้ยตัวน่ารักจังวะเฮ้ยตัวน่ารักจังวะเอ้ยเฮ้ยกูจะตายหาแล้วเจอแล้วเพื่อนหาแลเหล็กดิไหนวะเฮ้ยนี่คืออะไรนี่ๆอันนึงเอ้ยอ๋อเห็นแล้วเหี้ยมองอย่างยากเลยทุกคนเห็นป่ะคือแร่เนี่ยก็เรียกว่านั่นละแร่เนี่ยความวัสนีกิ้งบวก100ทุกคนความหายากบวก800ผมว่าเอ้ยอันนี้ทำไมเหมือนแบบเป็นเหมือนฝุ่นอะไรตกลงมาเลยเลยฝุ่นวะเออคาดน่าจะเป็นแบบเหมือนว่าหินนึงอย่างที่แบบว่าสามารถปล่อยพันธุ์เข้ามาได้มั้งจากที่ผมคาดการเอาไว้เจอแล้วสโตนฮะใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเจอทองแล้วจะเจอเพชรป่ะว่าจะเจอแล้วเนี่ยโอ้โหเราว่าขนาดใหญ่ไอ้เหี้ยพ่อพ่อระวังระวังพ่อโอ้ยตีกูอ่ะป้ามันไปเสียงรอบๆมาดูตัดลายจังเลยจำสแกจะจัดมาเฮ้ยลองเผาอาหารที่เพื่อนเวลาเราเผาอาหารจะเป็นยังไงทุกคนดูไว้นะมาเผาไก่เอาเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเขาเหมือนเขาเหมือนสมบัติเราเผารวมไว้โคตรเยอะโอ้ยเออเราตีไม่ได้มันบล็อกมันติดบล็อกเฮ้ยสามารถมองรู้ได้ด้วยว่ะใช่ป่ะเออจะช่วยมันมาอย่าไม่นะไม่นะฟักคุกเขี้ย2 hours later เก็บครับผมเก็บเพื่อนเก็บทำเอาไข่เผาไก่ไว้กูไงตอนแรกมันเป็นตอนแรกมันไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ตอนแรกเป็นเหล็กป่ะไก่ไก่เหรอใช่ไก่แต่แรกเลยวะทำเพิ่มอ่ะเพิ่มเผาเหล็กเผาเหล็กเพื่อนเผาเหล็กจะไปเชียบเชียบผมว่าอาจจะเชียบเชียบป่ะเฮ้ยตรงนี้จากที่ผมคิดนะทุกคนว่าไงฮะไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในกอไผ่เออเอาวางผิดเพื่อคือแบบเล็งเล็งผิดต้นทางจุดหนึ่งว่ามันจะได้จบจริงกูจะอุดต้นทางแล้วแต่มันมองผิดโอ้โหเตรียมปะทะครับผมใช่ครับโล่มันกลมต่างกลมมันบรอยก็ไอ้เพื่อนไม่ดาบผิดป่ะไม่ได้ควานอ่ะทำดิทำดาบผิดดิไอ้เพื่อนเอ้ยเอาไฟไหม้ตกครับไฟเยอะมาแล้วผมเสียดายไฟเออร์ผมบินอ่ะชอบไปแบบช่องนั้นอ่ะเฮ้ยสาวคาวยังอยู่ไม่เชื่อเออว่ะยังอยู่เฮ้ยคนดูมันเยอะด้วยนะงงมันล้อเชื่อ6,000กว่าไอ้เหี้ยงงเออมีคนรีเควสแบบอยากให้ผม cover เพลงกับคุณอีกอ่ะเฮ้ยคิดเพลงไม่ออกเลยแหละช่วงนี้ยังไม่มีอะไรโดนใจมีดอกของแบบทรับๆอ่ะเฮ้ยคุณมีป่ะคุณมีแบบทอชป่ะปักไปหน่อยดิผมไม่มีผมหมดแล้วผมกลับเลยกายแล้วกายแล้วเฮ้ยตอนนี้ทำไมเราไม่คุณทานเออว่ะทานดิป้าเดี๋ยวผมต้องติดเพลงนี้มาให้คุณเพลงอะไรครับ Birthday out of school Birthday out of schoolเฮ้ยดูแลระวังเพื่อนคือรอบนี้นะนอกจากไล่หายากนอกจากมอนเตอร์มันจะโหดนอกจากฐานจะหายากมันก็ไม่มีอะไรดีเลยเอาจริงอ่ะมันไม่มีอะไรดีหรอกเออจริงพวกตรงนี้เนี่ยคือไปครับด้วยสมจริงที่สุดแล้วโอ้ให้กูทำไงก็ได้ให้เพื่อนไม่เอาอย่างนี้นะนี่เนี่ยเกินไปขึ้นไปสร้างบ้านดูมีชีวิตสีวิไลกว่าเลยการที่อยู่ในถ้ำแบบนี้ไม่มีอะไรเสียวอ่ะว่าเราอ่ะใกล้เจอเพจแล้วจริงผมสัมผัสได้ว่ะใช่เหรอใช่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเปล่าไม่มีอะไรอะไรคิดว่าจะส่องเห็นเพชรไงแบบเงี้ยไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยแต่ส่องดูใต้ลาวาเห็นนะเห็นได้ใช่เป็นล็อกอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไปล็อกทุกคนป้าตามมาปักตามมาเดี๋ยวผมพาไปเองนะแม่รอแป๊บนึงนะนี่ผมมีความเชื่อว่าเราต้องเจอเพชรเว้ยเพชรไม่หายากขนาดนั้นเพชรก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นอยู่เอฟอะไรวะเพื่อนอะไรเอฟอ่ะเราอยู่วายเท่าไหร่วาย12อ่ะพอดีเลยเอ้ยพอดีแหละนำได้คนเหล็กไว้ด้วยเผื่อเจอได้ครับไม่เจอเพชรจริงๆว่ะจะอะไรก็ไม่รู้จะแต่แบบของแบบขี้ยะมันอยู่ตรงไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่เฮ้ยอย่าตามกูมาเดี๋ยวมึงต่อยกูเฮ้ยผมคนดีอย่าไปทำงั้นหรอกอะไรวะนี่เพชรป่าวอันนี้เพชรป่าวใช่ป่าวดูทุกคนคือภาพมันทำให้ผมดูอะไรไม่ชัดเจนออฟซิเดียนออฟซิเดียนเหรอเหมือนออฟซิเดียนยังไงวะใช่โอ้เอาเถอะไปเถอะลุยน้ำไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทุกคนแต่ว่าว่างเปล่านะครับระวังนะระวังตกระวังนะเอ้ยตรงนี้มีลาพิสเอ้ยมันมองทะลุได้ว่ะดูดิเออได้ลาพิสเฮ้ยไม่แน่นะเป็นมอดที่ดูดีตัวที่มองทะลุได้เฮ้ยเจอแล้วเจอไรคุณดูนี่คนไหนวะโอ้ my god คุณมันคืออัจฉริยะจริงเลยคุณปาร์ค genius โอ้ the genius oneโอ้ไม่เพื่อนกูเพื่อนโอ้ดิจิเนียสมันเกือบโดนเผาแล้วเดี๋ยวอุดก่อนมาขึ้นบนเฮ้ยชิบหายโอ้ no โอ้ no water please มันโอ้กูไม่มีอ้าวกูไม่มี water ไม่เป็นไรแดกก่อนกินอีดทันไหมวะอีดแล้วอีดแล้วอีดทันอีดทันปาอีดแหลกโอเคว้าวจะอะไรปาอีดแหลกขึ้นบนกันดีกว่าปาอีดแหลกปาโอ้เราจะพระอาทิตย์แล้วปาเอ้ยโอ้แสงอีดอุ้ยพระอาทิตย์มาสักบ้างดีกว่าเฮ้ยไอ้พี่เขียวไอ้bro เขียวเฮ้ยเขียวเฮ้ยแม่งโคตรโหดเลยครับนอนน้องคือพี่เนี่ยนะ
ขาเรียกว่าเพี้ยนนักเล่นไมค์คราฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยเฮ้ยที่นี่ตัวแข่งอีสปอร์ตเลยไหมครับแน่นอนคือแข่งอีสปอร์ตคือพี่ไปเล่นชนะเกือบทั้งหมดอ่ะที่พี่แพ้ในแบบพวกเกมอื่นที่เล่นกันเยอะพี่อ่อนให้คนอื่นเท่านั้นแหละเฮ้ยพี่แม่งโคตรเท่เลยครับพี่แบบไม่อยากให้ยูทูบเบอร์คนอื่นเขาเสียหน้าว่าพี่ชนะเยอะเกินอ่ะน้องพี่ก็อ่อนให้เอาเลยจัดโอ้ปลาเผาไก่ดีกว่าเวลาสร้างมากแล้วก่อนที่คนอื่นเขาจะมาลุมกระทืบกูผมต้องหาทำเลนะครับเฮ้ยได้ครับตรงนี้ไม่แปลกๆครับอ๋อมันคือแบบชายหาดไอ้คุณปาร์คครับโอเอสเขาฝากผมโปรโมทกิจกรรมผมโปรโมทได้ป่ะเต็มที่ครับเต็มที่ไม่มันกิจกรรมนึงเว้ยคือเป็นกิจกรรมที่โอเอสเขาบังคับให้ผมลงครับทุกคนไม่พูดเยอะผมเห็นคอมเมนต์อันนึงอ่ะมันมีแบบเหมือนนำทับโดย12ทำเลยนั่นแหละผมโดนบังคับลงทุกคนบอนเพื่อการดันวงการบอนเชื่อพี่บอนเพื่อการดันวงการบอนเชื่อพี่ผมโดนเลยบังคับลงครับทุกคนครับแล้วคือแบบแล้วคือบางครั้งผมไปสร้างบ้านขนมหวานด้วยพี่ปากโอ้โหมันสายคุณเลยนี่หว่าซึ่งแบบตรงโจทย์ผมเลยผมชอบสายนี้มากเลยเว้ยผมก็เลยไปอัดคลิปกับคนอื่นอีก2คนที่มาเล่นด้วยอัดคลิปมาเขาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเขากำลังรีวิวบ้านเขาอยู่เว้ยผมทับเซต TNT โอ้ไม่ได้กดเลยคือว่าจุดเพ่งเลยสุดท้ายเว้ยคือคลิปผมอะมินิเจอร์คลิปผมอะเขาไม่ซีเรียสมากใช่ป่ะแต่มินิเจอร์คลิปของสองคนนั่นอะพูดกับสองคนได้เลยเธอทำคลิปใหม่ได้ไหมก็โก้เลยนะพี่ว่ามันดูไม่เหมือนการแข่งขันเลยแหละตอนนี้กูเห็นแล้วเหมือนไม่อยากตัดแล้วมันดูแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมพอเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นต้นที่ยิ่งใหญ่เพื่อนต้นเทพเจ้าต้นพระเจ้านะพระเจ้าเต้เฮ้ยมาเพื่อนวันนี้เราใส่ชุดเกราะเทพเจ้ากันนะมีทองหรือเปล่าล่ะไม่มีครับไม่ได้มีทองอะไรเงี้ยเหรอใช่มาวันนี้กูจะสอนมึงการทำดาบดันทำดาบเทพเจ้าเอ้ยทำดาบเทพเจ้านะดาบที่ตีแรงที่สุดในโลกเอาไปเลยไอ้เงี้ยเฮ้ยโอ้เนี่ยผมไปเรียนรู้จากพิสิทธ์อะไรกูสร้างมาทำไมอ่ะไอ้เชียร์ดิพี่เดี๋ยวผมแบ่งก็บอกว่าเลยนะเพชรที่เราได้มาเนี่ยนะมันเปล่าประโยชน์มากทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวก็บอกว่าเลยขยะเฮ้ยโคตรเท่เนี่ยแค่เรามีอุปกรณ์ทองเอ้ยเราขอใช้การแลกเปลี่ยนเท่าเทียมแล้วกันนะแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมทิ้งเพชรในมือ5เม็ดเพื่อแลกทองมา1กองในสนามได้เหรอวะได้เหรอเพื่อนได้แหละได้แหละแต่ตอนนี้สร้างบ้านไหมสร้างเลยเพื่อนไปพี่ป้าเดี๋ยวผมช่วยได้เฮ้ยชุดทองว้าวดูใส่ดิดูเป็นพระเจ้าอะไรเพื่อนเอ้ยเอกกลมๆเลยนี่นะครับบททดสอบของพระเจ้าซีดชอบมุกนี้จริงเลยมันมีที่สุดยอดมาไอ้เพื่อนมาเราจะได้เราผมจะให้อุปกรณ์คุณไปนะอุปกรณ์เทพนะคุณเอาตรงไหนดิตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราสร้างแลนด์มาร์คตรงนี้แหละมาแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คตรงนี้แหละถึงเวลาสร้างแล้วเพื่อนโอ้มาจุดแรกจุดสองวางทีก็ตกทีอย่างชอบเลยสึกกับเปรียบโอ้โหให้กูมาไม่ได้เพื่อนเฮ้ยเอาใหม่โอ้โหอ๋อสร้างบ้านดีกว่าเพื่อนบ้านพระเจ้าโอ้ยโอ้ต่อบล็อกทีนึงก็ตกทีนึงยอดเลยนะฮะนัวคอมกูเป็นคอมกากๆแล้วเนี่ยซื้อมาแสนหนึ่งเหมือนกูซื้อมา 2,000 นี่ครับมันแหลกกว่าแบบกูเล่น TNT โหดๆอีกอ่ะ TNT ที่กระจอกไปเลยทุกคนเจอหมดนี้เข้าไปคือเอาจริงด้วยผมใส่เชดเดอร์ที่แรงที่สุดอ่ะไม่กระตุกผมรันอยู่ที่80 90 120เชดเดอร์ที่แบบผมไปซื้อมาคุณปาร์คเชดเดอร์แรงสุดเทเจอร์แพ็คแบบเหมือนจริงมากๆเลยอ๋อเอ้ยผมก็เคยใช้พวกนั้นมันลื่นอยู่นะไม่ขอตังคุณมาซื้อเลยไม่ใช่เหรอเออใช่นั่นแหละผมใช้มาผมยังไม่กระตุกอ่ะแต่ผมเจอที่เข้าไปทีเดียวเนี่ยชีวิตมันเหมือนแบบเปลี่ยนโลกไปครับที่ทำให้แบบลื่นเดี๋ยวมันเตรียมอะไรก็ไม่รู้กระตุกชิบเป่งเลยเฮ้ยเพื่อนเราสั่งหอคอยนะเพื่อนนะมาหอคอยของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาเฮ้ยคุณเอาลัดเดอร์ต่อขึ้นมาได้นี่แหละเพื่อนเราจะทำหอคอยพระเจ้าแล้วนะแม่บูชาที่พระเจ้าโอ้เพื่อนผมปรับเอโอวีน้อยไม่เห็นข้างล่างแล้วว่าข้างล่างมีอะไรบ้างปรับได้ทั้งเพื่อน15โอ้ความแหลกที่ลงตัวว้าวโอ้ขึ้นมาเลยเพื่อนผมอยากลองขึ้นมาโอ้สูงจัดเลยครับผมเฮ้ยคุณลองขึ้นมาแล้วปรับเอโอวีสูงๆเว้ยเชื่อผมอ่ะฮะอุ้ยหัวชีวิตคุณจะดีขึ้นเฮ้ยปรับ8แรนเดอร์ไม่แหลกเว้ยไปเฮ้ยปรับที่6แล้วปรับที่6แล้วมาต่อขึ้นมาเพื่อนอยากเห็นจังเลยต่อเพิ่มไม่ต่อเอ้ยต่อแพลตฟอร์มเพิ่มต่อแพลตฟอร์มเพิ่มเอ้ยแพลตฟอร์มทุกคนนะเป็นบ้านของพระเจ้าเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะถึงข้างบนวันนี้ถึงยังอ้าวบล็อกหมดก่อนอ่ะไม่เป็นไรเราสามารถจะทับกีฟได้นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่จริงจังเลยเอาเลยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับผมปรับไปเดินที่ทั้งสูงว้าวปรับ4พอแล้วทุกคนดูข้างล่างนะฮะว้าวว้าวดูสิฮะว้าวหอคอยสุดยอดเลยเอ้ยหอคอยมันดูสูงว่ะแม่สูงดินายรู้สึกยังบ้างกับปาร์คที่นายมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะขอความรู้สึกหน่อยครับก่อนที่เราจบคลิปกันรู้สึกเซ็กซี่มากแล้วผมทางแล้วผมเอ้ย
แปลกแล้วก่อนเพื่อนเดี๋ยวผมก่อนที่เราจบคลิปนี้กันนะครับผมอยากจะดูมอนสเตอร์ทุกตัวนะที่อยู่ในที่นี่นะว่าเป็นยังไงมาเพื่อนไอรอนกอเลมไปจัดไปนี่เฮ้ยแขนแบบกลมครบแขนแบบวิเตอร์วิเตอร์จัดไปได้จัดไปดิเฮ้ยโอ้โหแบบมันกล้ามปากจัดแล้วมันกล้ามปากจัดแล้วจริงมองด้านหลังเหมือนแบบไอจุ๊บจุ๊บเอ็นเดอร์ดักก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยกลมแบบกลมจ้าดอะลองตัวอื่นตัวอื่นดินี่ทุกคนเก็บออกมาเด้อแค่ฮะรอดเอ้ยลงมาตัวใหญ่เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวอะไรเนี่ยลงมาขยะมันเป็นเหมือนแบบอะไรว่าเหมือนแบบเป่าลมให้มันป่องคือมันเอาจริงนะทุกคนผมคิดนึงว่าลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนแบบลงมาเลยลงมาลูกโป่งเอออ้าวลงมายางอะลมแฟบแล้วลมก็แฟบสลามโอ้ถ้าตามดูตามันแปลกๆอ่ะมันจะถลนตาถลนลงมาแล้วทุกคนดูดิเฮ้ยแต่สลามมันดูแปลกตาดีนะมันดูแบบเออตัวนี้มันตัวนี้เป็นลูกรักลูกรักเขาอ่ะเขาเลยแบบทำให้ดูดีหน่อยเออว่ะลูกรักเขามาเนี่ยเกิดใหม่เป็นสลามเอ็นเดอร์ไมค์โอ้ยตุเล่ดอ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่ชอบตัวมันดูตัวดูทุเล่ดมากเลยทุกคนสงสัยม้าว่ะม้าอุ้ยพ่อมันเหมือนแบบอะไรดีวะเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันนึงนะเอาตรงนี้คือคอมันเหรอมันมีแบบตรงเนี้ยกล้ามคอมันมีกล้ามคอว่าถ้ามึงขี่มันจะเป็นยังไงวะมึงลองขี่ดิโอ้อะไรพวกเนี้ยเอจัดเลยฮะคุณผู้ชมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับผมก็คนที่ดูมากเลยนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบเลยกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เนี่ยกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะสำหรับมอดนี้นะครับผมถ้าอยากให้เราเล่นมอดอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ใช่ไหมปักใช่ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบายเรื่องกระทืบไลค์ด้วยนะคลิปนี้นะห้างน้องกระทืบไลค์ถึงสักประมาณ 7,000 ไลค์น้องๆก็จะไม่ได้แรงสิ่งน้องแค่ได้กระทืบไลค์โอเคไปนอนนะทุกคนฝันดีฮะ